สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแบงโงกสตูดิโอนะครับผมเจอกัน EP 2อีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมหาด้วงกวางกันใน EP นี้นะครับเราจะพูดถึงหัวข้อการเตรียมตัวที่เราจะไปหาด้วงกวางนะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวอะไรไปบ้างนะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปตามล่าหาด้วงกวางกันนะครับผมวิธีเตรียมตัวนะอันนี้เป็นฉบับของผมนะครับคือ1เลยนะผมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบง่ายๆไม่มีอะไรมากเตรียมตัวก็คือจะไปเลยแต่มันไม่ดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือเริ่มจากตัวเราก่อนก็คือการแต่งตัวนะครับควรจะแต่งตัวให้มิดชิดกางเกงขายาวนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับกางเกงขายาวรองเท้าควรจะหุ้มส้นนะครับผมเป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้หรือรองเท้าเหยียบเปอะเวลาเปียกนงเปียกน้ำแล้วมันไม่ลื่นนะครับมันจะได้สะดวกต่อคล่องแคล่วในการเดินในการอะไรเนาะแล้วก็สำคัญนะครับเสื้อยืดแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวหรือว่าเสื้อแขนยาวเลยก็ได้นะจะดีแล้วก็หมวกนะครับผมหรือใครรักสุขภาพหน่อยก็ทาครีมกันแดดหน่อยเนาะทายากันยุงหน่อยเนาะเพราะว่าในป่ามันมียุงนะในสิ่งที่เราควรเตรียมไปที่สำคัญเลยที่ผมบอกว่าใส่กางเกงขายาวเพราะอะไรเวลาเราเข้าไปในป่าแล้วทีเนี้ยเราอาจจะไปเจองูเลี้ยวเขี้ยวงอะไรนั่นแหละเขี้ยวอะไรนะเขี้ยวขอเงูเลี้ยวเขี้ยวขอนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่แน่เนาะในป่าเนาะมันมีสัตว์ที่อันตรายเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะเนาะต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือขาดไม่ได้เลยอุปกรณ์ใส่ด้วงกวางนะครับหลายคนอาจจะเอาเป็นกระติกก็ได้หรือว่าหลายคนจะเอาเป็นกระหลอกหรือว่าเป็นกล่องอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมไม่ฟิกนะแต่ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนหลายคนเขาเวลาไปหาด้วงกวางถ้าแบบมืออาชีพจริงๆเขาจะมีกระหลอกแยกตัวไว้เลยนะครับผมเพราะว่ากวางทรงที่เขาได้ครับถ้าเกิดว่าเอาใส่รวมกันเนี่ยขามันจะอันนี้กันนะครับผมถ้าเอาใส่รวมกันนะขามันจะไปเกี่ยวกับขาอีกตัวนึงแล้วทีนี้ทำให้กวางตัวนั้นขามันเสียนะครับผมหรือว่ามันเจ็บขานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้เนาะให้ท่านผู้ชมไปแต่สำหรับผมใส่แม่งไปเถอะครับง่ายสะดวกดีเราก็ไม่ได้เอาไปชนไม่ได้เอาไปแล้วนะเพราะว่าจุดประสงค์ของผมก็คือถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนาะแล้วก็ปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมก็นี่ครับจบไปแล้วนะอุปกรณ์ใส่ด้วงกวางต่อไปต้องมีอะไรที่สำคัญเลยก็คือทีมเวิร์กเราต้องมีเพื่อนไปก็คือพี่อวยหัวคมนะครับผมคนนี้จ้างไปได้นะครับใช่ไหมกี่บาทกี่บาทจ้างไปจ้างไปเป็นลูกมือจ้างเหรอ500คุณเล่นหมายถึงว่าไปโดนกระทืบนะได้ใช่ไหมรับเนาะไม่รับโอเคไม่รับนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจ้างไปเป็นแฟนนี่ได้เนาะโอ้ยผมก็รับนะครับถ้าจ้างไปเป็นแฟนโอเคก็ทีมเวิร์กนะครับผมเราต้องมีนะถ้าเราไปคนตัวคนเดียวเวลาเราไปตกน้ำตกอะไรอย่างที่ผมถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูตอนนั้นนะผมตกอุ้ยเกือบขึ้นไม่ได้ดีแน่ได้พี่อมมาช่วยมันก็จะได้สะดวกหน่อยเนาะโอ้โหหายแล้วผัวตบกูพี่อมช่วยด้วยพี่อมดูแล้วลงไม่ขึ้นชุดเดินตายโอ้ยแล้วโอ้โหไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้ก็ทีมเวิร์กเสร็จปุ๊บอีกอย่างหนึ่งก็คือมีดนะครับผมควรจะเตรียมไปอาจจะเป็นมีดสั้นมีดยาวหรือว่ามีดที่ติดตัวของเราไว้ก็ได้นะครับผมอย่างผมก็มีนะครับผมมีดนะครับติดตัวตลอดเลยนะครับผมนี่นะครับอยู่นี่ไม่ใช่นะคนละมีดละอันนี้ก็แทงได้เหมือนกันนะครับผมฟันได้ไหมนะอันนี้ฟันได้ไหมฟันต้องฟันนั่นแทงได้เลยนะครับผมโอ้โหยาวเหมือนกันมีดอันนี้ขาดไหมอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าฟันได้เฉพาะผู้หญิงนะครับผมผู้ชายฟันไม่ได้เนาะแล้วต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราเตรียมมีดเตรียมอะไรเราควรจะเตรียมน้ำดื่มไปนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่โอมนะครับจะไม่เตรียมไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะดื่มตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเขายกตัวอย่างให้ดูวิธีการดื่มน้ำในป่าสาธิตเลยครับพี่โอมสาธิตนะครับอันนี้เขาล้างมือนะครับอีกแป๊บหนึ่งตอนนี้เขากำลังทำการคงวนตินนะครับผมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตักดื่มนะครับสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยวิธีการกินน้ำเหรอเนี่ยตรงเนี้ยสมมติว่าไม่มีน้ำเนาะพี่ไม่ได้เอาไปพี่กินยังไงจะบ้าบอกินน้ำจำเป็นต้องกินสมมติอนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้ครับผมจะบอกอะไรให้พี่เมื่อกี้ผมเยี่ยวลงไปเป็นหยอกนะครับควรจะพกน้ำดื่มไปนะครับน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากเนาะขนมไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าน้ำดื่มเนี่ยหนูน้องๆต้องเตรียมไปนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกวะเปิดกุดูดิน้องนี่มีเตรียมอะไรไปบ้างอันนี้ผมเตรียมมาปิกนิกเฉยๆนะมีไม่มีอะไรละหรือว่าเขาจะห่อข้าวไปด้วยก็ดีนะครับผมดีมากเลยมีน้ำมีข้าวเนาะที่สำคัญเนาะแล้วก็เต
ียมหัวใจไปนะครับผมหัวใจเนี่ยสำคัญเลยในการหาด้วงกว่างเราต้องมีหัวใจเราอย่าท้อนะครับผมเพราะว่าผมต้องบอกแบบนี้ก่อนด้วงกว่างเนี่ยแต่ละที่อ่ะสมมุติว่ามันมีต้นหนามจริงนะแต่ว่าบางทีต้นหนามต้นนั้นมันไม่กินก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเลือกกินเหมือนกันนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะพี่อมเนาะก็ถือว่าผมได้มาแนะนําความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาด้วงกว่างนะครับผมอาจจะหมดฤดูกาลแล้วแต่ว่าสามารถเอาไว้ดูในปีหน้าเผื่อปีหน้าหน้าหนาวเอ้ยหน้าหนาวหรือเปล่าวะที่ด้วงกว่างออกหน้าฝนเนาะปลายฝนเนาะช่วงปลายฝนนะครับผมเนาะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยด้วงกว่างจะออกเดี๋ยวก็เก็บไว้เป็นความรู้เพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้ในการหาด้วงกว่างในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ EP นี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใน EP หน้าผมจะสอนเกี่ยวกับการหาด้วงกว่างอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงงกไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ